สบายดีเพื่อนๆมาเยี่ยมส้มบ้านนาเดียเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มีเมนูอันนั้นตำบักถั่วแซ่บๆจ้ะพี่น้องมาเด้อยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาเยี่ยมส้มบ้านนาเดียนะคะอาหารพร้อมเสิร์ฟจ้าตำถั่วเนาะพักอีตู้แล้วก็มะเขือเนาะเลิกงานมาแล้วก็เลยโอ้ถือกระตาออกล้างบ้านเฮาได้มะเขือเหลืองมาแล้วก็เก็บกระถินด้วยเก็บกระถินจะตำถั่วเก็บกระถินชะอมกระถินแล้วก็ชะอมด้วยชะอมมียอดนึงแล้วก็กระถินนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใบเอกุ้ยช่ายนี่ได้ถั่วสดๆมาพี่น้องวันนี้เราจะตำถั่วนะคะแล้วก็มีผักแก้มใบแมงลักด้วยนี่เก็บมาวันนี้ได้กำนึงนี่แหละนี่สดๆพี่น้องกรอบๆมานี่มาเด้อไผสิกินตำบักถั่วน้ำน่าจะมีเขียดแห้งอยู่เนาะแล้วดูก่อนว่าหาอยู่ก่อนว่าเขียดแห้งอยู่ที่ไหนเนาะมาเด้อมื้อนี้มีรายการตำบักถั่วนะจ๊ะตำบักถั่วใช้มะเขือเหลืองเด้อพี่น้องเด้อตำบักถั่วใช้มะเขือเหลืองเด้อโอ้โหมะเขือเหลืองหน่อยนี่จะตำถั่วใช่มะเขือวันนี้จ้ะพี่น้องนี่ตำถั่วแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะตำถั่วใส่มะเขือเหลืองมะเขือพวงหรือว่ามะแข้งเนาะมะเขือพวงหรือว่ามะแข้งนะจ๊ะเนี่ยตำใส่ปลาสดด้วยนะจ๊ะเป็นต่อนๆด้วยโอ้โห แซ่บน่าดูเลยแล้วก็ผักนะคะผักแก้มเราก็จะมีกระถินชะอมแล้วก็แวงลักหรือว่าพักนางตูเนาะเขือหน่อยน้อยนึงนี่ไปออกสบายได้เนาะพวกขานี่บ่อึดเนี่ยกินพี่น้องได้ถือกระตาออกล้างบ้านก็ได้กินแต่เนี่ยถ้ายามจะหน่อยยามหนาวก็เบิดพักกินนะพี่น้องจะหน่อยอีก 2-3 เดือนก็เบิดยามกินพักละเพราะว่ามันหนาวจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเขาก็ตำบักถั่วน้ำกันพี่น้องตำหมักถั่วแซ่บๆจ้ามักถั่วแซ่บๆมาเรอแซ่บๆจ้าพี่น้องจ้ามาเรอนี่แหละอาหารเย็นนาเดียนะจ้ากินอาหารบ้านเราวันนี้ตำถั่วผักสดนะคะบุนะคะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะมากินข้าวแรกน้ำกันจ้ะพี่น้องมาตำถั่วใส่มะเขือเหลือง